รองผู้บัญชาการตํารวจนครบานะครับที่ท่านได้เปิดเผยว่าให้มีการเร่งถอดเทป11แกนนาที่ขึ้นเวทีปราศัยม็อบวันที่24มีนาคมนะครับแล้วก็เร่งติดตามตัวแฟนสาวของแอมมี่เชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในประเทศส่วนผู้ต้องหากลุ่มที่ชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันตอนนี้หนีไปมาเลเซียแล้ว1คนครับ ผมตรวจตีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้กล่าวถึงการเตรียมดําเนินคดีกับกลุ่มแกนนําแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมรุมนุมนะครับที่ตั้งเวทีปราศัยที่บริเวณแยกราชประสงค์เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาก็บอกว่าขณะนี้ทางทีมสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตรํารวจนครบาลได้ดําเนินการถอดเทป แกนนําผู้ที่ปราศัยทั้ง11คนถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีข้อความที่ผิดกฎหมายมีข้อความที่ผิดตามมาตราน1นึก็จะถูกดําเนินคดีเป็นรายรไปนอกจากนี้ทีมงานสืบสวนส,สอบสวนก็จะดําเนินการประสานกับทางปอ,อทอเพื่อเอาผิดกับคนที่โพสต์ข้อความชักชวนให้มีการร่วมชุมนุมในทุกๆครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับและก็ยังมีการเตรียมดําเนินคดีกับบุคคลที่ถือป้ายข้อความที่เป็นความผิดตามมาตราน1นึอีก10คนด้วยกันเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตัวบุคคล ถ้าพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้เจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการออกหมายเรียกมาดาเนินคดีทั้งนี้ในการดาเนินคดีกับแกนนําที่ขึ้นปราัยทั้ง11คนในคดี1นึเพื่อความรอบคอบในการดําเนินคดีครับเรามีทีมงานประกอบไปด้วยผู้บับงคับบัญชาระดับสูงระดับรองผู้บัญชาการในการถอดเทปครั้งนี้ก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทําอย่างตรงไปตรงมาโดยรองผบอชนท่านก็กล่าวอีกด้วยนะครับบอกว่าการติดตามตัวแฟนสาวคนสนิทของนายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์หรือว่าแอมมี่เนี่ย จ้าหน้าที่ยังอยู่ในระหว่างการติดตามตัวอย่างกระชั้นชิดคลาดที่จะได้ตัวเพียงแค่นิดเดียวแล้วก็ยังคงอยู่ในไทยอย่างแน่นอนแต่ก็มีผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีในมาตรา1 1ึที่ร่วมกันชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันเนี่ยได้หลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียแล้ว1คนด้วยกันครับ